ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในคราวครั้งนี้อาตมาภาพก็จะได้นำหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานำมาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังก็เพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์ในการฟังพร้อมทางการรับรู้พระธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นคำสั่งสอนที่ทำให้เราได้รู้จักชีวิตของเราเองและเราจะได้นำพาชีวิตของเรานั้นให้ไปสู่ความสุขความเจริญในระดับต่างๆได้นั่นเองธรรมะที่อาตมาภาพจะนำมามอบให้ญาติโยมได้รับฟังในคราวครั้งนี้ก็คือหัวข้อว่าอภิสังขารอภิสังขารก็มีความหมายว่าสภาพที่ปรุงแต่งมีเจตนาคือมีความจงใจเป็นประธานหรือว่านำหน้าเป็นสภาพที่ปรุงแต่งให้เกิดผลของการกระทำออกมาในอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าอภิสังขารก็คือการปรุงแต่งให้เกิดมาซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามต้องการถ้าจะเปรียบหรือว่าอุปมาไปก็เหมือนคนทำครัวปรุงอาหารขึ้นมาก็เพื่อที่จะมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผลสำเร็จนั่นก็คือหุงต้มแกงให้สำเร็จเป็นอาหารที่สำเร็จแล้วก็รับประทานได้ความมุ่งหวังของคนทำกับข้าวก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นอภิสังขารก็เหมือนกันก็คือเป็นเจตนาหรือว่าเป็นจิตที่ปรุงแต่งสภาพต่างๆหรือว่าอาการต่างๆก็จะมีลักษณะอยู่3ลักษณะด้วยกันหรือว่า3ประการด้วยกันในประการแรกก็คือปุญญาภิสังขารซึ่งก็แปลว่าอภิสังขารคือบุญปุญญะก็คือบุญอภิสังขารก็คือการปรุงแต่งบุญหรือว่าถ้าภาษาชาวบ้านทำบุญก็จะเรียกว่าทำบุญแต่ว่าภาษาธรรมที่ว่าปุญญาภิสังขารนั้นก็คืออภิสังขารคือบุญก็คือการปรุงแต่งบุญการจงใจหรือว่าเจตนาที่จะทำบุญเป็นสภาพที่ปรุงแต่งเป็นการกระทำในฝ่ายดีการประกอบการกระทำหรือว่าเจตนาที่ทำเป็นการทำดีภาษาธรรมก็เรียกว่าทำกุศลหรือว่าจะเรียกว่าทำบุญก็ได้คืออยู่ในมุมของความดีความงามนั่นเองจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็มุ่งเน้นในเรื่องของความดีไม่มีเจตนาแอบแฝงที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีมองว่าเมื่อทำความดีไปแล้วทำบุญทำกุศลไปแล้วผลเกิดขึ้นก็คือความสุขใจเมื่อมีแรงจูงใจมีความตั้งใจในลักษณะอย่างนั้นก็จะมุ่งหรือว่ามีเจตนาหรือว่าจงใจหรือว่าตั้งใจอาจจะทำในสิ่งที่ดีๆ
ทำให้กับใครก็คือทำให้กับตนนั่นเองการกระทำที่เกิดขึ้นจากความไม่โลภก็คือมีการบริจาคมีการช่วยเหลือคนอื่นหวังหรือว่าตั้งใจให้คนอื่นๆนั้นพ้นไปจากความทุกข์การคิดการกระทำก็แสดงออกถึงความไม่โลภแสดงออกถึงการที่บริจาคในสิ่งที่ตนเองมีอยู่การกระทำอย่างนั้นก็เรียกว่าทานอมัยคือบุญสำเร็จด้วยการบริจาคบุญสำเร็จด้วยการให้วัตถุสิ่งของต่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นถ้าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเจตนาที่ดีเป็นการกระทำที่ดีก็เรียกว่าทานอมัยก็คือตั้งใจหรือว่าจะมอบสิ่งที่ดีๆให้กับผู้อื่นทานอมัยก็คือบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานเมื่อเรามีวัตถุสิ่งของตั้งใจแล้วบริจาคไปได้แล้วนั่นแหละเป็นผลสำเร็จของทานอมัยมีเจตนาที่ดีมีเจตนาที่เป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ทำไปก็เรียกว่ากุศลคำว่ากุศลก็คือฉลาดในสิ่งที่ดีที่งามการทำกุศลหรือว่าการทำคุณงามความดีก็ประกอบไปด้วยทางกายทางวาจาทางใจก็มีลักษณะหรือว่ามีประเภทรวมลงอยู่ที่เจตนานั่นเองเจตนาที่ประกอบไปด้วยกามาวจรกุศล8กับรูปาวจรกุศล5นี่เป็นข้อธรรมที่สูงขึ้นไปที่ท่านแยกแยะหรือว่าจำแนกออกไปแต่ว่าคนทั่วไปก็รู้ว่าการทำบุญให้ทานนั่นแหละเป็นทานอมัยคือบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานในประการที่สองก็คืออปุญญาวิสังขารอปุญญาวิสังขารก็คือบาปสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยคนทั้งหลายเขาไม่ยอมรับคนทั้งหลายเขามีความรังเกียจซึ่งก็ตรงกันข้ามกับปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารก็คือสภาพที่ปรุงแต่งในฝ่ายไม่ดีในฝ่ายที่ชั่วในฝ่ายที่ทำไปแล้วเนี่ยหรือว่าประกอบไปแล้วก็เป็นอกุศลเจตนาก็คือเจตนาจะทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ชั่วร้ายเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการผิดศีลผิดธรรมหรือแม้กระทั่งให้คนฆ่าสัตว์เพื่อที่จะนำมาบริโภคแต่ตัวเองไม่ทำแต่ให้คนอื่นทำก็เป็นบาปเหมือนกันเป็นอกุศลเจตนาเหมือนกันเป็นการทำบาปเหมือนกันฆ่าเพราะความโกรธหรือว่าความไม่โกรธการทำร้ายคนอื่นเจตนาที่เป็นบาปหรือว่ากระตุ้นให้คนอื่นทำบาปโผดชี้แนะให้คนอื่นทำบาป
ชักชวนคนอื่นให้ผิดศีลเช่นชักชวนให้กินเหล้าชักชวนให้เสพสิ่งเสพติดนี่แหละเป็นอปุญญาวิสังขารก็คือการกระทำที่ไม่เป็นบุญเป็นการกระทำที่เป็นบาปถ้าจะกล่าวโดยพิสดารก็คืออกุศลเจตนามีอยู่12ประการด้วยกันก็คืออกุศลเจตนาที่เป็นกามาวจรฝ่ายโลภะมูล8โทสะมูล2โมหะมูลอีก2รวมเป็น12นั่นก็หมายถึงว่าใน12ประการเนี่ยเป็นอกุศลเจตนาแต่ว่าถ้าภาษาคนทั้งหลายคนทั่วๆไปก็คือการทำไม่ดีนั่นแหละการทำบาปนั่นแหละเป็นสิ่งที่เป็นบาปเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเป็นสิ่งที่เป็นอกุศลในประการที่3อเนนชาภิสังขารซึ่งก็แปลว่าอภิสังขารคืออเนนชาความไม่หวั่นไหวสภาพที่ปรุงแต่งพบที่มั่นคงก็คือกุศลเจตนาที่เป็นอรูปาวจรนั่นก็หมายถึงว่าสภาวะของจิตที่มีความมั่นคงมีความแน่วแน่ด้วยกำลังหรือว่าพลังของสมาธิคนที่ทำสมาธิจนเข้าถึงสมาธิได้นานๆก็เป็นกำลังทำให้จิตของตนนั้นมีความสงบได้คนที่มีความสงบระงับในเรื่องของกายวาจาใจได้ก็คือเป็นพลังหรือว่าเป็นกำลังของสมาธิที่ได้ทำเอาไว้อภิสังขารทั้ง3ประการถ้าจะพูดในแง่ของปฏิจจสมุปบาทหรือว่าปัจจยาการท่านก็แสดงไว้ว่าสังขารที่เกิดจากอวิชชา2ประเภทการดับแห่งสังขารทั้งหลายก็ต้องอาศัยการดับของอวิชชาคือที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังขารหรือว่าอภิสังขารสิ่งเหล่านี้จะดับลงไปได้ก็คือต้องอาศัยอวิชชาอวิชชาดับสิ่งเหล่านี้ก็คือดับปฏิจจสมุปบาทสังขารกับภพมีความหมายที่ใกล้เคียงกันภพท่านแบ่งออกเป็นสังขารภพคือสภาพที่ปรุงแต่งให้เกิดภพหรือว่าเกิดเป็นภพขึ้นอุปาติภพคือภพหรือภูมิที่สัตว์จะต้องไปอุบัติตามกำลังของสังขารภพก็คือรูปนามนั่นเองรูปนามที่ไปเกิดในกำเนิดต่างๆตัวการของสังขารในปฏิจจสมุปบาทมีฐานะ2ประการนั่นก็คือเป็นฝ่ายอดีตเหตุถ้าฝ่ายอดีตเหตุก็คืออวิชชาสังขารตัณหาอุปาทานภพแล้วก็เป็นปัจจุบันเหตุก็รวมกับตัณหาอุปาทานภพในปัจจุบันที่จัดเป็น5ประเภทก็คืออวิชชาตัณหา
อุปาทานสังขารภพก็เช่นเดียวกับอดีตเหตุไม่ว่าปัจจุบันเหตุหรือว่าอดีตเหตุก็เป็นเรื่องของการสร้างเพิ่มขึ้นให้มีขึ้นผลักดันให้ไปสู่พบสู่ชาติในอนาคตแล้วก็ไปเป็นปัจจุบันเหตุอดีตเหตุกับปัจจุบันเหตุก็เป็นความต่อเนื่องซึ่งกันและกันเป็นความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันการที่คนเราทั้งหลายจะวางตัวเราหรือว่าวางใจของเราให้อยู่ในสิ่งที่ดีที่งามสิ่งที่ดีก็คือปุญญาภิสังขารคืออภิสังขารคือบุญเป็นสภาพปรุงแต่งหรือว่าเป็นการขนขวายจะทำความดีความงามขนขวายหรือว่ามีเจตนาตามภาษาธรรมก็เรียกว่าเจตนาถ้าภาษาทั่วไปก็คือทำในสิ่งที่ดีที่งามมีความขนขวายที่จะทำความดีเป็นหลักเช่นเข้าวัดฟังธรรมให้ทานรักษาศีลฟังเทศมีความขนขวายอยู่ทุกวันพระมีความขนขวายอยู่ทุกวันทุกเดือนทุกปีสั่งสมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ขนขวายในเรื่องของความดีความการขนขวายอย่างเนี้ยเป็นปุญญาภิสังขารอยากโยมไปวัดตั้งใจว่าจะไปทำบุญนั่นแหละเป็นเจตนาที่จะไปทำความดีความงามนั่นเองก็เรียกว่าปุญญาภิสังขารใส่บาตรตอนเช้านอนลงตอนหัวค่ำคิดว่าตื่นเช้ามาจะทำอาหารใส่บาตรนั่นแหละเป็นเจตนาที่ตั้งไว้ว่าจะทำปุญญาภิสังขารตั้งใจไว้ว่าจะทำความดีความงามนั่นแหละเป็นปุญญาภิสังขารถ้าพูดถึงปุญญาภิสังขารเราก็คิดว่ามันคงจะยากหรือว่าปฏิบัติยากแท้จริงแล้วก็คือเป็นคำธรรมะหรือว่าเป็นหลักธรรมแต่ว่าถ้าภาษาชาวบ้านทั่วไปก็จะรู้จักในการทำบุญนั่นเองการรักษาศีลการให้ทานการทำบุญใส่บาตรการไปฟังเทศน์ทุกวันพระกิจกรรมเหล่านี้เป็นปุญญาภิสังขารที่เป็นคำอีกคำหนึ่งที่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เมื่อคนเราเนี่ยขวนขวายในเรื่องของความดีความงามแล้วเรื่องอปุญญาภิสังขารก็คือสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่ไม่เป็นบุญก็คงจะลดน้อยลงแต่คนที่ทำก็คือคนที่ไม่ขวนขวายทำบุญทำทานหรือว่าบริจาควัตถุปัจจัยสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่มีทุกข์มีร้อนนั่นเองซึ่งก็จะต่างกันอยู่แล้วคนทำบาปก็ตั้งหน้าตั้งตาทำบาปไปคนทำชั่วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำชั่วไปเขาก็เรียกว่าอปุญญาภิสังขารคือการกระทำที่ไม่เป็นบุญแต่ใครก็ตามที่ทำปุญญาภิสังขารก็คือการกระทำที่เป็นบุญก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำประเภทไหนภาษาชาวบ้านทั่วไปก็คือทำความดีไม่ทำความชั่วนั่นเองส่วนอเนญชาภิสังขารก็เป็นเรื่อง
จิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกแล้วก็ไม่ยึดติดทำจิตของตนให้เข้าสู่ความสงบเพื่อผลที่สูงขึ้นในทางพระพุทธศาสนานั่นเองญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร